สู่ปฏิวัติสุขภาพในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเชื่อแน่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหได้ความรู้กันไปอย่างเต็มอิ่มแน่นอนแต่ว่านอกเหนือจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะอยากจะโทรมาพูดคุยกันสดๆในรายการนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเปิดสายนะคะ026294433นะคะ026294433จะเปิดโอกาสให้ถามคุณหมอสดๆในรายการได้เลยนะคะครับคุยกันต่อเลยนะคะก็ AMD เนี่ยเป็นโรคของผู้สูงอายุอันนี้แน่ๆนะสหรัฐประเทศเดียวมี15ล้านคนครับทั่วโลกนี่มีมากกว่า100ล้านคนประเทศไทยอย่างน้อย 2-3 ล้านคนเป็นแน่ค่ะเยอะไหมเยอะเยอะครับมี2ชนิดเขาเรียกว่าเวท AMD เวท AMD นี่แค่ 10% ครับมีวิธีรักษาไหมมีทุกวันนี้เขาใช้ anti VEGFคือเอาบาสตินหรือลูเซนทิสฉีดเข้าไปในลูกตาเนี่ยทิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยครับบาดเสียวนะบาดเสียวถ้าเราเป็นคนไข้ทุก 1-3 เดือนฉีดครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆตามอาการไปเพราะมันไม่จบเอามันไม่จบมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุครับนะส่วน dry AMD นี่ยังไม่มีวิธีรักษาครับเดี๋ยวมาดูรูปกันต่อครับคนไข้โรคนี้จะเห็นตรงกลางเป็นทึบๆเซนเซอร์อาจจะมีบิดเบี้ยวในไมโครฟนะเบี้ยวมันจะบิดเห็นบิดอย่างนี้เลยลักษณะที่มองเห็นแบบนี้ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นเวทเอ็มดีคือมีเลือดออกตรงบริเวณศูนย์กลางการมองเขาเรียกว่าศูนย์กลางจอตาที่เรียกว่าแมคคูลาต่อเลยอันนี้เรียกว่าดรายดรายคือตรงบริเวณศูนย์กลางจอตาเนี่ยกระดำกระด่างเสื่อมเป็นหย่อมๆครับผมมีคนไข้เนี่ยโอ้เสื่อมแบบเต็มไปหมดเลยนะครับรักษาทีแรกนะสภาพการเห็นเนี่ยแย่มากนะเขามีเพื่อนเป็นหมอตาเหมือนกันพอมารักษาผมเลยเห็นดีขึ้นเห็นแถวเจ็ดเลยนะถึงแถวเจ็ดเลยแถวเจ็ดเลยลายเนี้ยโอ้โหนะครับกลับไปให้เพื่อนดูใหม่เพื่อนไม่เชื่อไปทำอะไรมาครับ นะ ค่ะอันนี้คือโรคเส้นเลือดดำใหญ่ของจอประสาทตาอุดตันที่ผมว่าถ้ารัดเส้นเลือดดำมากไปครับค่ะอุดตันอุดตันแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้เลือดออกโอ้ครับนะเพราะว่าเส้นเลือดดำโป่งเลือดแดงเข้าได้ออกไม่ได้ปริแตกครับโอ้โหสีสภาพนี่หนักอย่างนี้บอดแน่ๆค่ะต่อครับอันนี้เหมือนกันหนักเลยเหมือนช้ำอย่างนี้เลยครับแล้วถามว่าด้วยเทคนิคที่ผมรักษาอยู่รักษาได้ไหมได้ไหมได้ได้กดตาเหมือนกันใช่แต่ต้องมีอย่างอื่นด้วยอะไรครับ ยิงเลเซอร์อุดรูรั่วก่อนแล้วก็สร้างระบบไหลเวียนขึ้นมาใหม่ครับค่ะนะนะตอนเบาหวานขึ้นตาก็คล้ายๆกันเดี๋ยวตอนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดเลือดออกเป็นหย่อมๆครับเบาหวานขึ้นตาการรักษาก็เลเซอร์อุดรูรั่วแล้วก็กดตาสร้างระบบไหลเวียนขึ้นมาใหม่ให้ดีไมเกรนทำไมครับเกี่ยวยังไง อันนี้นะคนไข้ต้อหินจะมีอาการคล้ายไมเกรนปวดหัวเนี่ย 50% 50% ใช่แล้วคนไข้ไมเกรน 50% ก็พบรอยฝ่อขั้วประสาทตาเหมือนต้อหินแสดงว่า2โรคนี้มันเชื่อมโยงกันลิงก์กัน นะมันต้องมีอะไรเกี่ยวพันกันครับค่ะนะแล้วคนไข้นวดตาอยู่เอ๊ะไมเกรนหายแต่เวลาเป็นไมเกรนจะปวดคนที่เป็นไมเกรนจะปวดเบ้าตาอยู่แล้วซึ่งบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอแล้วพอช่วยกดเบ้าตาด้วยก็เลยทำให้เลือดโฟลว์ขึ้นอาการที่ปวดไมเกรนก็อาจจะคลายลงอาจจะคลายลงเมื่อสักครู่มีคำถามฝากมานะคะบอกว่าถ้าเปลี่ยนกระจกตาทั้งสองข้างแล้วสามารถที่จะกดตาได้ไหมต้องให้แผลเชื่อมก่อนไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ทำได้ถ้าไม่น้อยกว่า3เดือนครับทำได้แต่ว่าไม่น้อยกว่า3เดือนครับมีคำถามนะคะสามารถถามได้คุณหมอจบไปยังครับอีกนิดนึงไหมครับอีกนิดนึงครับค่ะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ข้างคอครับมันแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมาเลี้ยงตาเขาเรียกออปติมิกอาร์ทิลีครับแล้วส่วนหนึ่งมาเลี้ยงสมองครับเส้นนี้คือต้นต่อของไมเกรนอ๋อที่ทำให้ปวดเบ้าตาปวดเบ้าตาปวดหัวปวดหัวซีกเดียวทำไมไมเกรนปวดซีกเดียวค่ะเพราะเป็นข้างเดียวเพราะมันเป็นเส้นเลือดของตาไม่ใช่เส้นเลือดในกะโหลกโอ้โห นะถึงบางอ้อเลยนะครับนะค่ะทำไมไมเกรนปวดศีรษะข้างเดียวถ้าเป็นเส้นเลือดในกะโหลกมันจะต้องปวดทั้งศีรษะครับค่ะคุณหมอบอกถึงคุณประโยชน์ของการนวดตาช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็
ระบบที่ตะกี้ว่าระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลเวียนสารสื่อประสาทช่วยลดความดันตาช่วยขับน้ำตานะทำให้ตาชุ่มฉ่ำช่วยระบายน้ำตาส่วนเกินลงท่อระบายน้ำตาเข้าสู่ช่องจมูกค่ะถ้าวุ้นในตาเสื่อมนะคะสามารถใช้วิธีกดตาได้หรือไม่คะหมอคะใช้ได้แต่ไม่ได้รักษาโรควุ้นตาเสื่อมเพราะวุ้นตาเสื่อมไม่ใช่โรคเป็นเรื่องของสังขารมันหนีไม่พ้นใช่ไหมใช่แล้วรักษาได้ไหมครับไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษามันไม่ใช่โรคมันเป็นความเสื่อมใช่เหมือนกับเราแก่รักษาแล้วครับคือบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรักษามันไม่รบกวนมันไม่ทำให้เราตาบอดครับไม่ต้องรักษาก่อนจะไปคำถามต่อไปนะครับซึ่งมีอีกเยอะเลยนะครับจะพบคุณหมอได้ที่ไหนยังไงครับทุกวันนี้ก็ไปพบผมที่โรงพยาบาลเอกชัยก็ได้เอกชัยครับที่อยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสาครนะครับครับค่ะครับเขาจริงๆแล้วเมื่อสักครู่คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าจริงๆก็มีโรคที่ไม่ควรที่จะกดเบ้าตามากและที่สำคัญเนี่ยก่อนที่จะเริ่มกดเนี่ยจริงๆควรจะตรวจกับจักษุแพทย์ก่อนด้วยครับเหมือนกับเป็นการสกรีนจะปลอดภัยที่สุดค่ะคือโรคตาเนี่ยมันไม่เหมือนกับโรคของแขนขาค่ะคนไข้ดูเองได้ว่าอันนี้มันผิดปกตินะอย่าไปนวดแต่ตาเนี่ยต้องหมอตาดูครับแล้วถ้าคนปกตินวดตัวเองได้ไหมครับกดทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราปกติผมทำคอมพิวเตอร์เป็นประจำเปิด iPad iPhone ก็ลำโอ้ยต้องให้หมอตาสกรีนก่อนว่าปกติแสดงว่าคนทั่วไปกดไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ว่าเป็นโรคเพราะต้องถามว่าคนไม่เป็นโรคจะนวดอย่างมีวินัยไหมไม่ค่อยมีวินัยแน่นอนฉะนั้นโรคก็จะแฝงอยู่ครับอ๋อดังนั้นก็คืออย่างแรกเนี่ยคุณหมอก็เลยแนะนำว่า1คือควรที่จะไปตรวจกับจักษุแพทย์ก่อนว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรืออย่างที่คุณหมอบอกว่าแค่นี้ยังเห็นอยู่ไหมทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่เบื้องต้นที่ตัวเราเองแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยไปตรวจกับคุณหมอจักษุก่อนถ้าไม่มีโรคอะไรแฝงยังไงก็ตามก็ยังควรที่จะหมั่นนวดอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่เท่าที่ตุ่นฟังคุณหมอเนี่ยจะรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นกันอีกเยอะมากสำหรับโรคที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วเราก็อยู่กับแสงน้อยด้วยเล่นตลอดเวลาแล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ตอนนั้นยิ่งเล่นตั้งแต่เด็กเลยใช่เพราะฉะนั้นแล้วการกดเหมือนกับการบริหารร่างกายส่วนหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับถ้าสมมติคนยังไม่มีอาการอะไรคืออย่างนี้อนาคตคนทั่วโลกจะนวดตาจะต้องนวดกันเป็นประจำครับก็ถือว่าถ้าใครนั่งจอนานๆยังไม่มีอาการนวดได้2นาทีครึ่งหลังจากพักสายตาแล้วควรจะแนะนำให้เด็กเล็กๆเนี่ยทำในชั้นเรียนทีนี้ถามคุณหมอครับคือเวลาคนกดไม่เป็นผมจะถามท่านผู้ชมนี่นะครับกดเนี่ยคำว่าเห็นแสงคือเห็นแสงแบบไหนครับมันจะเห็นยังไงเป็นแสงอะไรก็ได้ที่ไม่มืดที่ต้องไม่มืดอาจจะเป็นแสงสีแดงสีส้มสีเหลืองสีขาวก็ได้แต่ให้มันมีแสงเกิดขึ้นเพราะมันเป็นจินตภาพเพราะฉะนั้นไม่มีจริงไม่จำเป็นจะต้องมีสีขาวใช่เกิดขึ้นมันไม่มีจริงแต่ว่ามันแค่มีระยะเวลาเพียงพอชั่วครู่ชั่วครู่แต่ทำไปเรื่อยแสงพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปหายไปแล้วต่อไปแม้จะกดเท่าเดิมก็จะไม่มีแสงไม่มีแสงแต่จริงๆก็ควรจะกดบ่อยๆก็กดบ่อยๆบ่อยๆไหมคะใช่ยิ่งบ่อยยิ่งดียิ่งบ่อยยิ่งดีนะคะก็คนไข้ไมเกรนเนี่ยที่เป็นกับดอยหินเนี่ยหายทุกคนผมใช้คำว่าทุกคนเลยบางคนถามว่านิยามของคำว่าบ่อยเนี่ยบ่อยคือวันหนึ่งต้องแค่ไหนคือวันหนึ่งต้องเกิน10ถึงเท่ากับบ่อยหรือว่าคืออย่างนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้รักษาหรือใช้ป้องกันหรือเพื่อสุขภาพถ้าเพื่อสุขภาพวันหนึ่ง2ถึง4ครั้งก็สบายวันหนึ่ง2ถึง4ครั้งแต่ถ้ารักษานะ10ครั้งขึ้นไป10ครั้งขึ้นไปใช่ต้องเยอะไม่เยอะนี่เอาไม่อยู่หรอกเพราะโรคพวกนี้เป็นโรคอะไรรักษาไม่ได้ทั้งนั้นโรคเรื้อรังที่เป็นมานานแล้วจำเป็นต้องจำเป็นต้องมีความถี่สูงมีไหมครับที่ทำมากไปไม่ดีไม่มีไม่มีถ้าทำถูกไม่มีคำว่ามากไปครับเริ่มมีคำถามต่อแล้วค่ะถ้าทำถูกแล้วทำผิดนี่อะไรคือทำผิดคืออะไรคะคุณหมอคะทำผิดคือหนึ่งกดผิดท่ายังไงครับกดน้ำหนักไม่ตรงยังไงครับมันจะเป็นยังไงบ้างครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากดผิดสมมติว่าทำผิดเกิดอะไรเกิดอะไรทำถูกแต่เรารู้ก่อนว่าทำถูกได้ผลอะไรได้ผล 100% ทำผิดก็ได้ผล 80 70 60 50อ๋อผลที่ได้จะแต่ว่าไม่มีติดลบค่ะทีนี้กดถูกจะเห็นอะไรบ้างหนึ่งเห็นแสงไม่ปวด
ไม่ปวดสบายตาอ๋อจะต้องไม่ปวดตาใช่แล้วก็สบายตาสบายตาแล้วกดผิดปวดตาปวดตาหรือไม่เห็นแสงหรือไม่เห็นแสงการปวดตาเกิดขึ้นเพราะกดผิดกดแรงไปกดผิดตำแหน่งกดผิดตำแหน่งใช่อ๋อตำแหน่งที่จริงคือเบ้าตาเบ้าไม่ใช่ตัวลูกตาคือบางคนเนี่ยคือเอาจริงเอาจังมากไปกดจิ้มลูกตาโอ้ไม่ได้เน้นมากไปครับจริงๆแล้วควรต้องทั้งเบ้าทั้งเบ้าค่ะครับนะเปรียบเหมือนอันนี้เป็นจุกก๊อกค่ะอุดไปทั้งปากให้มันพอดีทั้งหมดทั้งเบ้าใช่ถูกต้องคุณหมอทำไหมครับทำวันนึงกี่ครั้งครับผมทำวันละ2ครั้งเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพสังเกตตาขาวผมครับขาวสดใสใช่ค่ะนะเพราะอะไรเพราะนี่แหละเทคนิคการนวดตามันทำให้สุขภาพตาดีและป้องกันโรคจอประสาทตาเกือบทั้งหมดครับค่ะคนสายตาสั้นสายตายาวทำได้หมดสายตายาวแบบคนสูงอายุไม่ช่วยไม่ช่วยสายตาสั้นทำให้ลดลงได้ประมาณ101ใน1ปีลดได้100นึงครับได้แค่ร้อยเดียวอันนี้คือตามที่จากการที่สังเกตคนไข้เพราะคนไข้ต้องลดข้าวแว่นลงโอ้ดีมากๆเลยนะคะครับคือมันเป็นวิธีที่ดีมากค่ะนะผมก็ในที่นี้ก็อยากจะชวนจักษุแพทย์หลายๆท่านที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยนะมาร่วมมือกันดีกว่าวิจัยเลยครับวิจัยทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะครับคือผมคิดค้นได้แต่ว่าผมไม่มีสถาบันรองรับที่จะทำวิจัยแล้วก็คนป่วยที่ดีขึ้นก็เยอะของคุณหมอที่รักษาอยู่ตอนนี้คือมาดูผลอย่าดูรูปแบบรูปแบบมันอาจจะดูแล้ว เหมือนไม่มีอะไรนะคืออย่าตีค่าด้วยรูปแบบหรือที่เห็นภายนอกเอาดูผลลัพธ์เลยดีกว่าดูที่ผลมันสินะสำคัญกว่ามันนั่งดูผมตรวจก็ได้หรือจะเชิญผมไปตรวจก็ได้ที่โรงพยาบาลของท่านสายตาสั้นช่วยสายตายาวเมื่ออายุมากไม่ช่วยไม่ช่วยโอเคแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ตุนเชื่อแน่ว่าเป็นการปฏิวัติสุขภาพปฏิวัติวิธีคิดใหม่แล้วก็ปฏิวัติวงการจักษุแพทย์ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยนะคะจักษุแพทย์วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะหมดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าคุยแล้วได้ความรู้แล้วก็สนุกมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงจะได้ความรู้แล้วก็นํากลับไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านด้วยนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่เสาร์หน้าเวลาเดียวกันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้